กลับมาช่วงนี้เกาะติดสถานการณ์โควิดกันบ้างนะครับต้องยอมรับว่าพื้นที่ภาคใต้ก็ยังคงวิกฤตจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกด้านนึงคือจังหวัดพิจิตรฮะปรากฏมีการแพร่ระบาดของโควิดในกลุ่มหัวคะแนนหาเสียงอบต.ติดเชื้อกันเกือบทั้งหมู่บ้านเลยนะครับให้คุณผู้ชมไปดูที่มาที่ไปก่อนนะครับว่าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรที่เห็นอยู่นี้คือหมู่บ้านบ้านแหลมทองหมู่ที่10ตำบลหนองปลาไหลอำเภอวังทรายพูนจังหวัดพิจิตรครับทางนายอำเภอวังทรายพูนคุณธงชัยขิมมากทองร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจเชิงรุกหลังพบผู้ติดเชื้อโควิด6คนพร้อมนำผู้สัมผัสเสี่ยงสูงไปกักตัวเพื่อสังเกตอาการสำหรับการแพร่ระบาดของโควิดในหมู่บ้านดังกล่าวมาจากหัวคะแนนในหมู่บ้านที่ออกไปตระเวนหาเสียงการเลือกตั้งนายกและสมาชิกอบต.โดยหัวคะแนนติดเชื้อโควิดแล้วออกไปหาเสียงไปดื่มกินกับชาวบ้านจึงทำให้มีการแพร่ระบาดและยังคงพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากมีการตั้งวงกินเหล้าและสังสรรค์รับประทานอาหารร่วมกันไม่ใช้ค้อนกลางไม่แยกการรับประทานเป็นชุดเป็นสำรับรวมถึงไม่ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเห็นเขตการแบบนี้ปุ๊บจังหวัดอื่นๆซึ่งก็จะมีการเลือกตั้งนายกอบต.สมาชิกอบต.เหมือนกันต้องเตรียมรับมือเอาไว้ให้ดีเหมือนกันนะฮะจากพิจิตรไปต่อที่สระแก้วบ้างครับตำรวจสภ.อรัญญประเทศพร้อมด้วยชุดสืบทหารพรานที่1201สกัดจับขบวนการนำพาชาวแรงงานชาวกัมพูชาขณะลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายสามารถจับกลุ่มคนนำพามาได้นะครับเป็นคนไทย6คนและชาวกัมพูชาทั้งเด็กผู้ใหญ่รวม60คนครับอัดกันมาในรถยนต์คันละเกือบ20คนโดยจับได้ที่ถนนบายพาสตชด.มุ่งหน้าเข้าเมืองสระแก้วตำบลบ้านด่านอำเภออรัญญประเทศทีนี้จากการสอบถามแรงงานกัมพูชาทั้งหมดเขาบอกว่าต้องการเข้ามาทำงานก่อสร้างและงานรับจ้างทั่วไปโดยได้รับการฉีดวัคซีนโควิดไปแล้วอย่างน้อย1เข็มจากทางกัมพูชาแล้วจากนั้นก็พากันลักลอบเดินข้ามแดนเข้ามาในเมืองไทยตามช่องทางธรรมชาติโดยพวกเขาจะถูกเก็บค่าหัวรายละ 4,000 ถึง 6,500 บาทเมื่อเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางเบื้องต้นก็ได้แจ้งข้อหานะครับทั้งผู้นำพาที่เป็นคนไทยและชาวกัมพูชาก่อนส่งตำรวจพนักงานสอบสวนสภ.อรัญญประเทศดำเนินการต่อไปครับลงใต้บ้างครับไปที่จังหวัดปัตตานีมีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นเป็นอันดับ2ของประเทศและยังไม่มีทีท่าว่าจะมีการชะลอตัวลงด้วยนะครับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็ปูพรมตรวจเชิงรุกตามหมู่บ้านกับชุมชนต่างๆโดยเมื่อวานนี้พบผู้ติดเชื้อมากถึง621คนทำให้ยอดติดเชื้อสะสมมากกว่า 30,000 คนแล้วครับแล้วก็มีคำสั่งปิดหมู่บ้านซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยง22หมู่บ้าน12ชุมชนใน9ตำบลเนื่องจากพบคนติดเชื้อเยอะแล้วก็มีกลุ่มเสี่ยงเป็นจำนวนมากจึงต้องควบคุมพื้นที่เอาไว้ก่อนอย่างเร่งด่วนไม่ให้เชื้อแพร่กระจายตัวขณะที่ชาวบ้านก็ตื่นตัวป้องกันตัวเองมากขึ้นบางคนถึงขั้นไม่กล้าออกจากบ้านนะครับแต่ก็ยังมีบางกลุ่มโดยเฉพาะวัยรุ่นนัดรวมตัวกันแข่งรถมอเตอร์ไซค์ในที่สาธารณะโดยไม่สนมาตรการป้องกันโควิดเลยฮะส่วนที่จังหวัดยะลาครับหลังจากพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาหลายสัปดาห์ทำให้มีคนป่วยเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลสนามเพิ่มมากขึ้นและเตียงก็ใกล้เต็มแล้วครับโดยเฉพาะที่โรงพยาบาลสนามจังหวัดยะลามีจำนวนเตียงทั้งหมด 1,338 เตียงแต่มีการครองเตียงไปแล้ว 1,224 เตียงเหลือเตียงว่างเพียงแค่114เตียงเท่านั้นขณะที่บรรยากาศในโรงพยาบาลก็มีรถนำผู้ติดเชื้อมาส่งโรงพยาบาลสนามอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับทางผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้บอกว่าเตรียมจะเปิดอาคารหลังที่9เพื่อรองรับผู้ป่วยเพิ่มได้อีกประมาณ250เตียงซึ่งจะมีเตียงรวมทั้งสิ้น 1,558 เตียงครับขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งติดตั้งระบบภายในอาคารสิ่งอำนวยความสะดวกคาดว่าจะเปิดได้ภายในวันที่25ตุลาคมนี้เลยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเย็นนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับคุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ